คลิปแจงวุ่นหลังถูกกล่าวหาถือหางซอซอกูอาจทำผิดแต่ไม่ถูกขับออกจากพรรคไอติมคลิปแจงชัดเป็น1ใน106เสียงลงมติให้ขับซอซอกูอาจพ้นพรรคหลังถูกครหาปกป้องพวกพ้องย้ำตัดสินใจบนหลักการและเหตุผลที่ยึดถือไม่ใช่เพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2566นายพริษวัชรสิงห์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่าน X ทวิตเตอร์ระบุว่าอย่างที่หลายคนทราบจากแถลงการของหัวหน้าพรรคเมื่อคืนวันที่1พฤศจิกายนว่าในส่วนของข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศของส.ส.ก้าวไกลใน2กรณีกรรมการบริหารพรรคกกบหได้พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าทั้ง2กรณีมีพฤติการที่คุกคามทางเพศจริงและผิดวินัยร้ายแรงของพรรคโดยเสนอให้ขับพ้นจากสมาชิกพรรคเมื่อมีข้อเสนอดังกล่าวรัฐธรรมนูญ2560ได้กำหนดไว้ว่าการขับส.ส.จะต้องเป็นการลงมติในที่ประชุมร่วมกันระหว่างส.ส.และกรรมการบริหารพรรคโดยการลงมตินั้นจะต้องได้รับเสียง3ใน4ของจำนวนส.ส.และกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ไม่ใช่แค่ที่มาประชุมซึ่งจะอยู่ที่จำนวน116เสียงจาก154เสียงผลที่ปรากฏจากการลงมติของส.ส.และกรรมการบริหารพรรคที่มาร่วมประชุมทั้งหมด128คน 1. กรณีส.ส.วุฒิพงษ์ทองเหลาปราจีนบุรีลบ120คนลงมติให้ขับออกจึงทำให้การขับออกเกิดขึ้นได้เนื่องจากมากกว่า116เสียงตามเกณฑ์3ใน4 2. กรณีส.ส.ชัยยามพวานมั่นเพียรจิตกทม.ลบ106คนลงมติให้ขับออกจึงทำให้การขับออกยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากน้อยกว่า116เสียงตามเกณฑ์3ใน4ผมเข้าใจดีว่าส.ส.ในที่ประชุมคนแต่ละคนได้อภิปรายและลงมติบนข้อตกลงร่วมกันว่าจะไม่มีการเปิดเผยความเห็นหรือการลงมติรายบุคคลแต่ล่าสุดมีบางเพจที่ได้กล่าวหาว่าผมเป็นหนึ่งในส.ส.ที่ลงมติไม่เห็นชอบกับการขับออกคุณชัยยามพวานรวมถึงกล่าวหาว่าผมรวบรวมเสียงให้คนโหวตไม่เห็นด้วยกับการขับออกเพื่อปกป้องพวกพ้องเนื่องจากผมรู้จักกับคุณชัยยามพวานมาก่อนที่เขาจะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลผมถือว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่อยู่บนข้อเท็จจริงและเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากผมจึงจำเป็นต้องชี้แจงความจริงดังต่อไปนี้หนึ่งผมยืนยันว่าจุดยืนและการทำงานของผมตลอดที่ผ่านมายึดอยู่บนหลักการที่ผมคิดว่าถูกต้องและข้อเท็จจริงเท่านั้นในทุกกรณีไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคนที่ผมรู้จักหรือเคยร่วมงานกันมามากน้อยแค่ไหน 2. แม้ผมไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการวินัยและกรรมการบริหารพรรคที่รับผิดชอบเรื่องการพิจารณาข้อเท็จจริงของทุกข้อร้องเรียนทางวินัยแต่ในฐานะโฆษกพรรคผมย่อมต้องมีการทำงานร่วมกันกับคณะกรรมการวินัยในขั้นตอนที่ต้องมีการเตรียมการสื่อสารดังนั้นเมื่อผมทราบว่ามีเรื่องร้องเรียนต่อคุณชัยยามพวานผมจึงได้ระมัดระวังและเว้นระยะห่างเป็นพิเศษจากกระบวนการทั้งหมดในกรณีนี้โดยได้แจ้งเหตุผลดังกล่าวต่อประธานกรรมการวินัยพรรคและหลีกเลี่ยงในการแสดงความเห็นใดๆนอกรอบกับส.ส.ทุกคนในพรรคที่สอบถามเข้ามา3ในที่ประชุมเมื่อวานที่คณะกรรมการวินัยและกรรมการบริหารพรรคได้มีการรายงานข้อเท็จจริงต่อส.ส.ทุกคนเพื่อเปิดให้มีการอภิปรายความเห็นก่อนจะลงมติผมก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายโดยมีประเด็นที่สำคัญว่า 1. ในมุมมองของผมการกระทําของผู้ถูกกล่าวหาที่มีความผิดที่ชัดเจนคือการมีความสัมพันธ์กับทีมงานของตนเองเพราะไม่ว่าสถานการณ์เฉพาะหน้าดูเหมือนจะมีการยินยอมหรือไม่
แต่ในเมื่อทั้งสองอยู่ในความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่ไม่เท่าเทียมกันที่ฝ่ายหนึ่งสามารถให้คุณให้โทษอีกฝ่ายหนึ่งได้ในหน้าที่การงานดังนั้นจึงไม่สามารถถูกตีความได้ว่าเป็นความยินยอมที่แท้จริง 2. หากตระหนักว่ากระทําผิดดังกล่าวทางออกที่ควรจะเป็นคือการที่ผู้กระทําผิดแสดงความรับผิดชอบทางการเมืองโดยที่ไม่ต้องรอให้มีกระบวนการวินิจฉัยลงโทษอย่างเป็นทางการ4ด้วยเหตุผลดังกล่าวผมจึงเป็นหนึ่งคนที่ลงมติเห็นด้วยกับการขับออกคุณชัยยามพวาลซึ่งเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยที่เพื่อนๆส.ส.ทุกคนรับรู้และเป็นการตัดสินใจบนหลักการและเหตุผลที่ผมยึดถือ5ผมขออภัยเพื่อนๆส.ส.ที่ผมจำเป็นต้องเปิดเผยการลงมติของตนเองต่อสาธารณะแต่ผมจำเป็นต้องชี้แจงข้อกล่าวหาที่รุนแรงว่าผมได้ใช้เหตุผลเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวในการลงคะแนนและโน้มน้าวคนอื่นในการลงคะแนนซึ่งไม่เป็นความจริงและผมเชื่อว่าส.ส.คนอื่นที่เห็นต่างกับผมและลงมติไม่เห็นด้วยกับการขับออกคุณชัยยามพวาลก็ได้ตัดสินใจบนหลักการและเหตุผลที่เขายึดถือไม่ใช่เพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการปกป้องพวกพ้องผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับเหตุผลหรือการตัดสินใจของผมแต่ผมยืนยันว่าทุกการตัดสินใจของผมยึดอยู่บนหลักการที่ผมเชื่อว่าถูกต้องและเป็นหลักการที่ต้องนำมาใช้กับทุกคนอย่างเสมอภาคไอรักชนกผิดหวังมติก้าวไกลไม่ขับส.ส.ปูอัดลั่นขอหยุดร่วมกิจกรรมพรรคไอรักชนกผิดหวังมติก้าวไกลไม่ขับส.ส.ปูอัดลั่นขอหยุดร่วมกิจกรรมพรรคจนกว่าผู้กระทําผิดจะออกมาขอโทษเหยื่ออย่างจริงใจวันที่2พฤศจิกายน66นางสาวรักชนกสีนอกส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลโพสต์แสดงความคิดเห็นต่อกรณีที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลและส.ส.พรรคก้าวไกลมีมติขับนายวุฒิพงษ์ทองเหลาส.ส.ปราจีนบุรีออกจากสมาชิกพรรคก้าวไกลเพราะถือว่าเป็นการผิดวินัยร้ายแรงส่วนกรณีนายชัยยามพวาลมั่นเพียรจิตส.ส.กทม.ที่ประชุมออกเสียงไม่ถึง3ใน4ให้ขับพ้นสมาชิกพรรคจึงให้มีการรอคาดโทษไว้ก่อนเพื่อให้ยอมรับผิดและขอโทษจากการกระทำนางสาวรักชนกระบุว่าตัวไอโหวตให้ขับออกทั้ง2กรณีค่ะไอชอบเรื่องที่ไอติมคริสวัชรสิงห์ทุกขออภัยที่เอ่ยนามได้ยกตัวอย่างในที่ประชุมคือเรื่องส.ส.ญี่ปุ่นที่ยังอยู่ในอาการมึนเมาแล้วไปอภิปรายในสภาพอมีคนทักท้วงเรื่องนี้โดยไม่ต้องรอให้ใครมาสืบสวนสอบสวนหรือรอให้เรื่องเข้าสู่การพิจารณาส.ส.ท่านนั้นรู้อยู่แก่ใจตัวเองว่าผิดจึงรับผิดชอบด้วยการลาออกนี่คือมาตรฐานเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของส.ส.ท่านนั้นเช่นเดียวกับกรณีก่อนหน้านี้อดีตส.ส.ณฐีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์เมาแล้วขับหลังถูกจับประกาศลาออกทันทีเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมไอขอนับถือใจพี่ต้อเลยจริงๆทั้งสามารถใช้หลายวิธีที่จัดการเรื่องได้แต่พี่ก็เลือกที่จะลาออกเพื่อยืดอกแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมสร้างมาตรฐานไว้สูงลิ่วหน้ายกย่องอย่างยิ่งซึ่งในวันนี้น่าผิดหวังที่มาตรฐานในการรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ของเพื่อนสมาชิกที่กระทำผิดในกรณีอื่นๆยังไม่สูงเท่าที่ต้อแม้มีการพูดคุยเพื่อชี้แจงรายละเอียดก็ยังไม่สามารถคิดได้และที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นคือยังไม่ยอมรับในความผิดของตนเลยด้วยซ้ำไปประกาศกับสาธารณชนได้หน้าตาเฉยแต่ไอ้ยังพออุ่นใจในอนาคตทิศทางของพรรคได้อยู่บ้างเพราะกรรมการบริหารยังมีมติเอกฉันท์ให้ขับออกอย่างน้อยทิศทางเรื่องนี้ต่อสังคมกรรมการบริหารพรรคก็ชัดเจนเป็นธรรมกับสังคมขอไม่ใช้คำว่าเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะบางฝ่ายที่มาเรียกร้องความเป็นธรรม
เอาอะไรมาเรียกร้องก่อนหน้าด้านไอ้ดีใจจริงๆที่ได้รับรู้ได้ว่าสามารถไว้วางใจพี่ต๋อมในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้อย่างเต็มที่ทัศนคติเรื่องการคุกคามทางเพศของพี่ต๋อมชัดเจนมาตรฐานสูงมากไม่มีกลิ่นอายของสิ่งที่ชาวเน็ตเขาเรียกว่าความชายเทรอย่างน้อยอนาคตของพรรคในเรื่องแบบนี้ก็ยังไว้วางใจอะไรไว้กับกรรมการบริหารได้ถึงแม้ผิดหวังในมติแต่ไอ้ก็พยายามอย่างถึงที่สุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะสามารถพยายามได้ที่จะเข้าใจว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองและไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนต้องรับผลร่วมกันในที่ประชุมหารือได้มีข้อตกลงกันว่าในกรณีที่มีมติไม่ขับจะต้องให้ผู้กระทําสำนึกผิดขอโทษสังคมขอโทษต่อเหยื่อและเยียวยาเหยื่อไอ้ก็ขอตั้งตารอดูว่าคำขอโทษจะออกมาจากใจจริงๆหรือจะเป็นแค่การแสดงอีกฉากที่ทำเพื่อให้รอดตัวไประหว่างที่รอผู้กระทำผิดแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเหยื่อเรียกว่าแสดงความรับผิดชอบได้ไหมนะไอ้จะขอหยุดร่วมกิจกรรมกับพรรคหยุดร่วมกิจกรรมกับเพื่อนสมาชิกในพรรคกิจการในโควต้าและขอลาป่วยเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บในหลักการจนกว่าจะมีการแถลงรับผิดและขอโทษเหยื่ออย่างจริงใจของผู้กระทำด้วยรักและเคารพพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรคด้วยความรักที่มีอย่างเต็มเปี่ยมต่ออุดมการณ์พรรคก้าวไกลด้วยความเคารพต่อประชาชนที่เลือกพวกเรามาเคารพมติกรรมาธิการเคารพมติที่ประชุมเคารพความคิดเห็นของเพื่อนส.ส.อาจมีคนไม่พอใจในข้อความในโพสต์นี้ของเราต้องขอโทษจริงๆแต่ขอพื้นที่เล็กๆตรงนี้เป็นรูระบายให้ใจเราทีเถอะ